นับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stop Loss หยุดหลงทางในตลาดหุ้นจอตลาดหุ้นในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะเช้าวันพุธที่14พฤษภาคม2557ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับธนวรรณ พนโชติเราจัดรายการสดที่สตูดิโอที่ดาวทาวน์สยาม Discovery Center นะคะช่วงเช้านี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยนั้นคึกคักสดใสนะคะหลังจากในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นยังคงปรับฐานอยู่ล่าสุดค่ะเช้าวันนี้ปรับตัวรีบาวด์ขึ้นมาบวกตอนนี้ล่าสุดบวก10จุดแล้วนะคะดัชนีทรงตัวที่ระดับ 1,385จุด 37 จุดค่ะด้วยมูลค่าการซื้อขายในทีนี้เฉียด 5,000 ล้านบาทแล้วนะคะส่วน5อันดับหลักทรัพย์ค่ะหุ้นน้องใหม่ IPO นะคะสีสวัสดและอิชิตันมาเป็นอันดับ1อันดับ2ไล่เรียงกันมาเลยนะคะสีสวัสดนั้นบวกต่ออีกค่ะล่าสุดบวกขึ้นมา 6% อิชิตันขึ้นมา 2% ตามติดด้วยตัวของปตท.เช้านี้ขึ้นมา2บาทนะคะ K-Bank บวกขึ้นมาเกือบ 2% ค่ะราคาล่าสุดยืนที่ 191.50 บาท 50 สตางค์และตัวของ Advance บวกขึ้นมาได้2บาทราคาล่าสุด234บาทนะคะพาไปดูตลาดหุ้นในฝากฝั่งของต่างประเทศกันต่อเลยนะคะดาวโจนส์เมื่อวานที่ผ่านมานะคะปิดตลาดในแดนสีเขียวค่ะบวกขึ้นมาได้19จุดในขณะที่ Nasdaq ลบ13จุดนะคะ S&P บวกเล็กน้อยค่ะส่วนฝากฝั่งของยุโรปนะคะส่วนใหญ่ก็อยู่ในแดนสีเขียวกันทั่วหน้าค่ะมาดูตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายตลาดก็ทำ New Highs นะคะอย่างหางเสงฮ่องกงก็บวกค่อนข้างจะแรงเช้านี้นะคะก็ปรับตัวบวกขึ้นมาต่อเนื่องค่ะหางเสงฮ่องกงบวกขึ้นมาแล้ว65จุดนะคะอินโดนีเซียบวก30จุดส่วนตลาดหุ้นของโซลบวกขึ้นมาได้14จุดค่ะหุ้นไทยรีบาวด์แบบนี้นะคะไม่รู้ว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนและปัจจัยอะไรที่เราต้องจับตานะคะต้องไปพูดคุยกับผู้รู้ค่ะอยู่ในรายการกับเรานะคะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะคะเราอยู่ในรายการกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเช้านี้หุ้นขึ้นมา10กว่าจุดแล้วนะคะ คุณนิพนธ์คะทำไมอยู่ถึงรีบาวด์คะดูสัญญาณทางเทคนิคนะครับค่ะลงมาเป็นแท่งแดงนะครับแล้วมีโดจิ2แท่งอ่ะวันนี้รีบาวด์อยู่แล้วค่ะนะครับสาระก็คือรีบาวด์แล้วเนี่ยนะครับยืนอยู่ได้หรือเปล่านะฮะการรีบาวด์วันนี้ขึ้นมาแล้วห้ามลงไปปิดข้างล่างนะครับก็คือรีบาวด์แล้วรีบาวด์เลยนะครับการเปิดนะครับเปิดที่1380แล้วขึ้นมา1385นะครับก็ยังถือว่ายังดูดีอยู่นะครับการรีบาวด์ที่ถูกต้องต้องขึ้นไปยืนเหนือ1393 1393 1393 1394เนี่ยไปยืนให้ได้ก็คือจะขึ้นจากตรงนี้ประมาณ10จุดไม่ต้องวันนี้ก็ได้ไม่ต้องวันนี้ก็ได้พรุ่งนี้มีเวลาค่ะเวลาพรุ่งนี้คือเวลาถึงวันศุกร์อ่ะนะครับถ้าถึงวันศุกร์เนี่ยขึ้นไปได้นะครับแล้วยืนได้นะครับค่ะคือถ้าหุ้นจะขึ้นต่อนะอย่าวิ่งพรวดพราดขึ้นไปค่ะนะครับการวิ่งพรวดพราดขึ้นไปเนี่ยถือว่าการเป็นการแค่รีบาวด์นะครับแต่ถ้าการค่อยๆขึ้นไปเนี่ยนะครับอาจจะเป็นการกลับตัวขึ้นรอบใหม่ค่ะนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับภูมิภาคคือทิพย์นะครับที่เขาขึ้นมาวันนี้ทำไมต้องขึ้นนะครับเพราะถ้าไม่ขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่ามันจะจบรอบขาขึ้นละ วันนี้มันยังลุ้นได้อยู่นะครับเพราะว่าในสัญญาณทางเทคนิคตัวสุดท้ายเนี่ยยังไม่ตัดเขาเรียกว่าเดดคอร์สลงไปนะครับก็ต้องดูนะครับวันนี้ยืนอยู่ได้ไหมจริงแนวรับแถวนี้เราจะเห็นเส้นมูฟวิ่งเนี่ย1370แถวนี้นะครับ1370ทั้งระยะสั้นกลางยาวเนี่ยนะฮะจะเป็นแนวรับที่สำคัญมากคือถ้าหลุดลงไปนี่มันหมดท่าหมดเลยนะ1370จุดใช่นะคะการลง1370เนี่ยทำให้มันยังอยู่ในขาขึ้นและขึ้นต่อได้อีกระลอกนึงนะครับแล้วเราต้องตามดูไปแล้วลอกหนึ่งนี่ไม่รู้จะมีอัพไซด์ขนาดไหนคะแล้วลอกหนึ่งถ้าเราว่ามันจบที่ผ่าน370นะเราในตัวของเราเองเนี่ยเราคาดการอะไรไม่ได้นะครับแต่หุ้นเนี่ยมันอยู่ที่การคาดหวังการคาดหวังก็คือถ้าเราดูจากของเราเองเนี่ยในเรื่องของ GDP เนี่ยนะครับมันก็รู้สึกว่าจะไม่ดีเรื่องของการเมืองก็ยังคาดการไม่ได้นั่นน่ะสิคะแต่ถ้าเราอยากจะรู้นะครับเราลองไปดูทฤษฎีเปรียบเทียบว่าเราเองเนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นเราตอนนี้ขึ้นอยู่กับต่างชาตินะครับว่าเขามองยังไงฟันโฟที่เขามาซื้อและขายออกไปแล้วลงทุนทั่วไปเนี่ยผมคิดว่านะครับก็คือไม่คงไม่มีใครเข้ามาที่จะเข้ามาซื้อหุ้นนะครับแต่คนที่ยังต้องซื้ออยู่คือสถาบันในประเทศเนี่ยจะคงไม่ปล่อยให้หุ้นลงคราวนี้มันก็อยู่ที่นักลงทุนต่างชาติที่เขาขายมาหลายวันแล้วนะครับแล้วก็มีช็อตทีเฟกด้วยอันนี้อยู่ที่เขาคิดยังไงแต่ที่เราเห็นที่เขาคิดนะครับก็คือยังไงคะคุณนิพนธ์ช่วยวิเคราะห์ให้นักลงทุนที่เขาคิดนะครับเขาคิดในภูมิภาคก่อนเขาคิดดีคิดดีคือคิดซื้อใช่เราดูใน
เราดูในภูมิภาคเราที่เรียกว่าทิปนะครับค่ะไปดูที่ประเทศอื่นๆนะคะเราดูที่ประเทศอื่นเพราะของเราไทยแลนด์อยู่ที่เขาฟิลิปปินส์ตอนนี้เราจะไปดูที่ประเทศไหนคะไปดูที่จาการ์ตาก่อนนะครับจาการ์ตาอินโดนีเซียนะคะเขาซื้อต่อเนื่องไหมคะถ้าเกิดเขาจะเข้าในกลุ่มทิปจริงๆเราจะเห็นว่าผมดูทฤษฎีเปรียบเทียบนะครับค่ะเราอะยังไม่ถึงตรงนี้เลยนะครับตอนนี้เซ็ตอินเด็กซ์เราอยู่แค่ตรงนี้ของจาการ์ตาอยู่นะครับแต่จาการ์ตาเนี่ยเขาทะลุเราถ้าเทียบเราตรงนี้เราคือ1494ะเขาทะลุไปแล้วนะครับแล้วตรงนี้ของเราก็คือ1520ค่ะนะฮะเขาก็ทะลุไปแล้วนะครับเขากำลังจะไปเป้าหมายต่อไปของเราตรงนี้1600ของเขาถ้าเทียบอันนี้คือจาการ์ตาตีกลับมาเป็นเซ็ตของเขาใช่เป็นเซ็ตคือที่เราเทียบเพราะว่าซึ่งมาจากฟันโฟต่างชาติมาด้วยกันใช่กองทุนที่เขาซื้อในทิปเนี่ยนะครับเขาซื้อก็ซื้อพร้อมกันจะเห็นเวลาลงเขาขายเขาก็ขายมาด้วยกันค่ะนะครับแต่เวลาเขาซื้อเนี่ยเขาคงดิสคัฟเรื่องของการเมืองเราและเรื่อง GDP เศรษฐกิจของเราอันนี้เราดูฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์ก็มีแนวโน้มเหมือนกันหรือเปล่าคะทำออลไทม์ไฮเช่นเดียวกันหรือเปล่าคะฟิลิปปินส์เนี่ยก็คือจะด้อยกว่าจาการ์ตานิดหนึ่งเพราะว่าเขามีเรื่องอุทกภัยจำได้นะครับแต่จะเห็นว่าเขาไม่ทำโลนะครับแล้วเขาขึ้นมาถ้าเทียบกับเราตรงนี้ก็คือ1484นะเขาก็ไปแล้วเห็นไหมฮะไปขึ้นมาข้างบนหมดแล้วนะครับแถวๆนี้ถ้าเทียบกับเราก็คือ1550คราวนี้อยู่ที่ต่างชาติเนี่ยเขาจะประเมินเราอย่างไรแสดงว่าคือทั้ง2ประเทศนี้มีฟันโฟจากต่างชาติเข้ามาซื้อหุ้นดันให้เซตขึ้นไปดันให้ดัชนีของเขาขึ้นไปทีนี้ย้อนกลับมาที่เซตของบ้านนี้เรามาดูที่เซตเนี่ยถามว่าทำไมมันต่ำอยู่มันดิสเขาคือเรื่องของเศรษฐกิจต่ำกว่าของเพื่อนบ้านคือคาดการณ์ว่าในกลุ่มทิปของเราที่ต่ำเนี่ยเพราะว่ามันมีปัญหาทางด้านการเมืองการเมืองผมอธิบายเรื่องโครงสร้างของเศรษฐกิจประเทศไทยนิดนึงนะครับคงไม่เสียเวลานะครับก็คือถ้าคอนซัมชันเราจะดีเนี่ยประเทศเรามีรายได้อยู่2ส่วนที่สำคัญมากก็คือ1ภาคอุตสาหกรรมแต่ภาคอุตสาหกรรมมันเหมือนกับเราได้ส่วนต่างแต่มันจะไม่ทำให้คนไทยเนี่ยร่ำรวยคือมีเขาเรียกชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะหรือมีรายได้ที่ดีขึ้นที่สำคัญกับเราที่สุดคือราคาสินค้าเกษตรนะครับสองภาคเนี่ยนะครับมันมีรายได้เข้าประเทศเนี่ยประมาณเท่ากันนะครับคราวนี้เนื่องจากว่าราคาสินค้าเกษตรนะของบ้านเราไม่ว่าจะเป็นยางพาราเป็นข้าวเนี่ยมันลงมาหมดเลยตกต่ำหมดเลยมันทำให้เงินที่กระจายไปสู่รายย่อยของเราเนี่ยนะครับมันทำให้อะไรครับเงินมันน้อยเงินมันน้อยมันทำให้ของเราซบเซาอันนี้เราต้องเข้าใจเรื่องพื้นฐานเศรษฐกิจของเราก่อนว่าเรามีสองขาแบบเนี้ยแต่ขาหนึ่งที่เราควบคุมไม่ได้คือราคาสินค้าเกษตรนะครับปริมาณส่งนี้ก็ออกนี่เท่าเดิมนะฮะแต่ราคามันลงมาค่อนข้างเยอะมากโดยเฉพาะยางพารานะครับผลที่มันทำแบบนี้มันทำให้อะไรที่ต้องไปพึ่งพานะฮะพึ่งพาราคาสินค้าเกษตรมันก็จะไม่ดีทั้งหมดนะครับส่วนในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็ตลกอีกนิดนึงก็คือว่าอุตสาหกรรมที่ส่งออกดีๆอยู่นะก็ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหุ้นบ้านเราแหมน่าเสียดายไม่งั้นเนี่ยเซตเราเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปยกตัวอย่างว่าลงประกอบโตโยต้าHonda นะฮะพวกเนี้ยนะฮะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นน่ะมันจะถึงสะท้อนภาพของเศรษฐกิจเราจริงๆผมก็เลยบอกว่าเซตเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนภาพเศรษฐกิจของไทยโดยตรงมันสะท้อนแค่ทางอ้อมแค่นั้นเองแล้วก็ไม่หมดด้วยค่ะนะครับถ้าอย่างนั้นเซตบ้านเราสะท้อนอะไรคะอย่างแท้จริงมันสะท้อนแค่บางส่วนของภาพเศรษฐกิจถ้าอย่างนั้นที่เขาบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็จะทำให้บริษัทกำไรไม่ดีและเซตก็จะไม่ดีตามด้วยคือเราอาจจะไม่สามารถลิงก์กันไปได้ขนาดมันไม่ถึง SME ค่ะมันไม่ถึง SME นะฮะค่ะมันไม่ได้หมายถึงบริษัทขนาดใหญ่ค่ะนะครับมันไม่ใช่ไม่ถึงหุ้นในเซตน่ะนะครับมันไม่ถึงบริษัทที่อยู่ข้างนอกแต่ตอนนี้ไม่ดีค่ะนะครับประชาชนเนี่ยไม่ดีค่ะนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเค้าเรียกความเชื่อมั่นนะความเชื่อมั่นซึ่งทฤษฎีของหุ้นบ้านเราเนี่ยมันจึงไปเทียบกับทางอเมริกาทั้งหมดเลยไม่ได้นะครับนะคะแต่เราจะเทียบกับเพื่อนบ้านได้มั้ยคะเทียบเพื่อนบ้านก็น่าจะพอเทียบกันได้เทียบกันได้ทีนี้ถ้าอย่างนั้นมาดูตอนนี้เราค่อนข้างจะแร็กกาดคือดูแล้วโอกาสในการขยับขึ้นก็จะมีไหมคะถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทิปเองเราจะต้องดูยังไงบ้างหรือว่าต่างชาติเขาจะต้องมีปัจจัยจูงใจอะไรคะถึงจะกลับมาลงทุนและดันให้หุ้นไทยขึ้นไปแบบคือถ้าเราดูวันนี้นะครับดูหุ้นที่ขึ้นวันนี้นะฮะเราก็จะเห็นภาพหนึ่งเกิดขึ้นก็คือว่าจริงๆต่างชาติเนี่ยไม่ได้ทิ้งตลาดหุ้นไทยหรอกนะฮะโดยเราดูหุ้นที่ขึ้นมาวันนี้ก็จะเล่นหุ้นใหม่อยู่2ตัวนะครับคือโออิชิตันนะครับกับสวัสด์นะฮะส่วนหุ้นที่ขึ้นมาเราจะเห็นว่าจริงๆเป็นหุ้นที่ต่างชาติซื้อหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น K-Bank BBL ปตท.นะครับพวกนี้เราจะเห็นว่ามันไม่เกี่ยวกับไม่ใช่หุ้นตัวเล็กที่มันขึ้นมานะฮะแสดงว่าผมสรุปว่านะครับ
ขนาดนี้มันขึ้นอยู่กับนักลงทุนต่างชาตินะครับผมคิดว่าเขาเนี่ยที่ผมพูดบ่อยๆว่าเขาไม่ออกจากเราหรอกนะฮะแต่เขารอเหมือนกันให้การเมืองของเราเนี่ยมันคลี่คลายค่ะนะครับเพราะนั้นตลาดเนี่ยมันก็จะเป็นรีบาวด์ขึ้นมานะฮะเราดูวันนี้เลยวิธีดูเมื่อตลาดมันลงไปแล้วนะครับแล้วไปเจอแนวรับเดี๋ยวจริงมันต้องรีบาวด์อยู่แล้วนะครับให้ดูว่าวันนี้ยืนอยู่ได้ไหมถ้ายืนอยู่ได้นะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีมากที่การรีบาวด์ครั้งนี้มีโอกาสที่จะกลายเป็นรีเวอร์เซลแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนเดี๋ยวก็ต้องมาติดตามในรายการดูกันเป็นเทรนด์ไปถ้าอย่างนั้นกลยุทธ์ในการลงทุนช่วงนี้นะคะคุณนิพนธ์คะใครที่ตอนนี้ถือสดอยู่รอซื้อหรือว่าใครที่อาจจะอยากเก็งกำไรเราต้องกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงบ้างคะในส่วนของเราเองในของQQP เนี่ยเราไม่แนะนำให้ลงขายละค่ะนะเราแนะนำให้รีบาวอ่ะให้ทยอยขายเพราะเราเชื่อว่าการขึ้นของหุ้นอีกรอบมันจะมีการเปลี่ยนตัวหุ้นรีบาวด์ทยอยขายเรายังเน้นว่าให้อยู่ในหุ้นของคอมโมดิตี้น้ำมันเดินเรืออันนี้ลงมาเยอะแล้วนะครับเดินเรือถือต่ อซื้อได้ไหมคะซื้อได้ไหมก็ถ้าซื้อก็ทยอยซื้อเพราะลงมาเยอะค่ะทยอยซื้อเราคิดว่ายังลงไม่จบยังลงไม่จบโอเคท่านต่อรองราคาได้นิดนึงยังสามารถต่อรองได้อีกแล้วก็ในกลุ่มของเดินเรือปิโตรเคมีน้ำมันพวกนี้ต่อรองราคาอีกนิดนึงนะคะส่วนในกลุ่มธนาคารกลุ่มธนาคารกับกลุ่มสื่อสารเนี่ยเราคิดว่าอันนี้เป็นเสาหลักของตลาดเซ็ตของเซ็ตรอบนี้เหรอคะนะของตลอดไปเลยนะฮะแสดงว่าโพได้ตราบใดถ้า2กลุ่มเนี้ยยังดูดีอยู่ไม่ถึงกำไรนะค่ะคาดว่ากำไรเขาก็ยังดีอยู่แต่ยังทรงๆยังไม่โตเนี่ยนะตลาดก็คงไม่น่าจะมีการแคสอะไรรุนแรงก็ไม่น่าจะมีการปรับฐานแรงการปรับฐานแรงหรือไม่แรงเนี่ยนะครับมันมีเส้นแบ่งอยู่ที่ 1,370 กับที่ประมาณ 1,300 แค่นั้นแหละค่ะนะครับ1,370หรือว่า 1,300 เนี่ยเรายังเน้นว่าตอนนี้รีบาวขายค่ะตอนนี้เราไม่รู้นะรีบาวขายก่อนกลุ่มรีบาวที่บอกว่าพอรีบาวขึ้นมาต้องขายเป็นกลุ่มไหนคะแล้วถ้าเป็นคำถามที่เราตอบจากเนชั่นมาตั้งแต่วันพุธที่แล้วเราก็บอกว่าเวลามันรีบาวทุกตัวเห็นไหมฮะเราจะเห็นว่าหุ้นขึ้นทุกตัวถูกไหมครับมันไม่ได้เลือกขึ้นนะครับแต่ตัวที่มันเล่นจริงๆคือหุ้นใหม่แค่2ตัวคืออิชิตันกัสสวัสดิ์ซึ่งเป็นหุ้นใหม่แค่2ตัวแค่นั้นเองส่วนตัวอื่นเห็นไหมครับว่ามันก็แค่รีบาวนะครับเพราะนั้นเรายังเน้นว่ารีบาวก็คือยังแบ่งขายอยู่นะครับแล้วถ้าเย็นนี้นะครับมันยืนอยู่ได้นะครับ1385ตอนเย็นอาจจะกลับมาซื้อก็ได้เราก็กลับมาซื้อสัก 20% ของพอร์ตแล้วถ้าพรุ่งนี้มันขึ้นไปอีกแล้วไปยืนนะครับ13921492 1493เนี่ยค่ะ1392นะครับหรือ1393เนี่ยก็ซื้อกลับคืนก็ซื้อ follow by ตามได้อีกซื้อกลับคืนนะคะทีนี้หุ้นอย่างกลุ่ม IPO ไม่ว่าจะเป็นสีสวัสดิ์กับอิชิตันนี่กลยุทธ์ต้องทำยังไงอะคะก็เล็กผู้ฟิตรันเล็กผู้ฟิตรันคนที่ยังไม่มีจะเข้ามาเก็งกำไรได้ไหมคะมันก็เก็งกำไรแล้วล่ะไม่รู้อะไรเป็นอะไรค่ะเพราะว่าขึ้นมาเยอะแล้วนะคะอย่างอิชิตันก็ PE ก็คง30กว่าแล้วนะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราเริ่มทยอยเปิดสายนะคะคุณผู้ชมโทรเข้ามาได้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างแล้ว02-658-0218-9นะคะปรึกษาพอร์ตการลงทุนของท่านกันเลยนะคะทีนี้จังหวะของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนถ้าสมมติว่าจะให้คุณนิพนธ์แนะนำหุ้นที่เราอาจจะสามารถทยอยสะสมได้ตอนนี้จะต้องเป็นตัวไหนบ้างคะเราว่ารอนะรอก่อนรอในกลุ่มที่บอกนะฮะในกลุ่มน้ำมันนะฮะปิโตรเคมีเดินเรือค่ะนะครับกลุ่มที่เรียกว่า Global Play Global Play ใช่ครับอาจจะรอราคาย่ออีกสักนิดนึงนะถ้างั้นขอ follow up ตัวของกลุ่มเดินเรือสักหน่อยได้ไหมคะทั้ง2ตัวเลยนะคะว่ากลยุทธ์สำหรับกลุ่มเดินเรือไม่ว่าจะเป็นตัวทั้ง TTA แล้วก็ตัวของ PGSA TTA ถ้าเรานับนะครับแล้วถ้าเราดูการนับขึ้นคือ A B C นะฮะเราจะเห็นว่าเนี่ยก็คือเป็นการรีบาวด์แล้วนะครับแนวรับก็คือที่ไม่หลุดก็คือ 19.6 นะฮะไม่หลุดนะฮะแล้วก็อินดิเคเตอร์อยู่ข้างล่างยังไงก็ต้องรีบาวด์อยู่แล้วนะครับแต่การลงเราจะเห็นว่าการลงเนี่ยนะครับเราจะเห็นไหมฮะ A B C นะฮะปกติแล้ว C มันต้องลงต่ำลงมานะฮะแต่โดยหลักมันบอกห้ามหลุดแถวๆนี้นะครับห้ามหลุดแถวๆ18 บาท 18.80 18.30 ค่ะนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยแล้วมันอาจจะลงมาค่ะนะครับเพราะนั้นเราก็คือสามารถรอซื้อได้ที่ประมาณสัก10ต่ำกว่า18.50 ลงมาเนี่ยหรือ 18.80 ลงมาเนี่ยเป็นที่ซื้อเพื่อการลงทุนของกลุ่มเดินเรือเราจะเห็นใช่ไหม ABC ก็จะครบเลยตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวขอดูตัว PGS อีกตัวนึงสายรอสักครู่นะคะตัวของ PSL เองนะคะถ้าเรามาดู PGS ก็เหมือนกันเห็นไหมครับท่าเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ PSL ก็หลุดแนวนี้มานะครับเพราะฉะนั้น PSL เนี่ยก็ตามกฎก็บอกว่าห้ามต่ำกว่า
22บาทดังนั้นโอกาสแถวๆนั้นนะครับก็อาจจะมีนะครับหรือแถวๆนี้อาจจะเป็นโลก็ได้นะครับเวลามันลงไปมันจะลงแบบฟึดลงมาแล้วก็เด้งกลับเลยค่ะรอวันไหนก็แท่งแรงๆแล้วซื้อเลยค่ะกระแท่งแรงก็ซื้อนะคะเดี๋ยวไปเปิดสายคุณโอค่ะคุณโอมารอแล้วนะคะคุณโอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชิญค่ะโฮมโปรครับต้นทุน8บาท65ควรรับเท่าไหร่ดีครับได้ค่ะสวัสดีค่ะ8บาท65คือตอนนี้ก็เหมือนยังขาดทุนอยู่นะคะอาจจะซื้อเพิ่มหรือเปล่าสำหรับตัวของโฮมโปรนะคะหรือจะขายออกไปดีคะสำหรับตัวนี้เพราะว่าดูเหมือนราคาตั้งแต่หลุดยืน9บาทไม่ได้สักทีนะตั้งแต่หลุด10บาทลงมาก็ยังเป็นการปรับฐานอยู่ค่ะการปรับฐานแถวๆนี้ก็อยู่ที่แนวรับพอดีนะครับอ๋อหลุดด้วยนะฮะผมดูก่อนนะฮะว่าหลุดไหมนะฮะแถวๆนี้เป็นบริเวณที่ไม่ใช่การลงทุนเนี่ยไม่ใช่เวลาของการที่เราจะมาขายหุ้นะนะครับถึง8บาท35เนี่ยก็เป็นแนวรับพอดีนะฮะคือถ้าจะขายเนี่ยมันต้องขายมาตั้งแต่ข้างบนแล้วนะครับแถวๆนี้แถวที่รอซื้อเพิ่มนะครับที่ไหนคะเป็นลงแล้วใช่ไหมฮะเป็นลงเริ่มเป็นลงแล้วคือเวลาซื้อเพิ่มเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะครับว่าเท่าไหร่เรากลับประมาณสัก7บาท50ถึง8บาทเนี่ยน่าสนใจค่ะ7บาท50ถึง8บาทเพราะพวกนี้ก็เป็นปัจจัยในประเทศทั้งหมดค่ะนะครับนะคะเดี๋ยวไปต่อที่สายคุณกันนะคะคุณกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะสนใจตัว BTS นะครับรถไฟฟ้าครับซื้อหรือยังคะยังไม่ซื้อครับดูที่7ต่ำกว่า8บาทอยู่ครับค่ะได้ค่ะเดี๋ยวฟังคุณนิพนธ์ดูให้นะคะสำหรับตัวของ BTS เช้านี้ราคาล่าสุดนาทีนี้เลย8บาท10สตางค์นะคะก็ยังมีแรงซื้อเข้ามาเรื่อยๆยังไงดีคะสำหรับกลยุทธ์ BTS โอกาสหลุด8บาทมีไหมคะโอกาสสำคัญเลยคือ8บาทเนี่ยมันบอกว่าอย่าหลุดอย่าหลุดนะคะไอการหลุดไม่หลุดเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกค่ะนะครับแต่เนื่องจากว่าในตัว BCS เนี่ยเป็นไซด์เวย์นะครับเป็นภาพไซด์เวย์นะฮะอินดิเคเตอร์ระยะยาวลงระยะกลางลงนะฮะแต่ไม่ได้บอกว่าจะลงเยอะค่ะนะครับยังไม่มีสัญญาณบอกว่าลงเยอะนะครับก็ถ้าจะเล่นนะครับก็อยู่ที่8บาทกับ8บาท40แถวนั้นนะครับยังถ้าจะซื้อนะครับวันนี้นะครับสมมุติเสี่ยงซื้อนะฮะก็น่าเสี่ยงเหมือนกันนะเพราะอะไรคะน่าเสี่ยงซื้อมีวอลุ่มซื้อเข้ามาหรือเปล่าคะมันเป็นโดจินะฮะมันเป็นโดจิแบบนี้แสดงว่ามันเริ่มที่จะไม่ลงแล้วแสดงว่าคือราคา8บาท10นี่ก็ซื้อได้ที่8บาทเนี่ยมันเป็นแนวรับที่สำคัญนะฮะค่ะ8บาท7บาท65แถวๆเนี้ยนะครับ7บาท65คือเป็นหุ้นที่แบบว่าไม่ใช่หุ้นที่เข้ามาเทรดกันอ่ะค่ะนะครับมันก็จะนิ่งๆของมันไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะซื้อก็ให้แนวรับก็ทยอยถ้าอย่างนี้เราทยอยซื้อทยอยซื้อขอแนวรับสักนิดได้ไหมคะแนวรับ8บาทเนี่ยฮะ8บาทนะคะ8บาท5ตังค์เนี่ยแนวรับค่ะ8บาท5ตังค์ไม่หลุดมา3วันแล้วนะครับ8บาท5ตังค์ไม่หลุดมา3วันก็แสดงว่าซื้อไปส่วนก่อนไปต่อครับแต่ถ้าหลุดมาก็ซื้อเพิ่มก็ได้หุ้นไม่ใช่หุ้นพับบลิกอ่ะเวลาเราใช้เทคนิคในการดูนะครับมันก็ลำบากพอสมควรคือไม่มีใครตกใจมาทุบ BTS ลงหรอกนะค่ะดูแล้วภาพของดัชนีตอนนี้ก็ยังคงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องขออนุญาตขอคำแนะนำกลุ่มธนาคารกับตัวปตท.ตัวแม่สักนิดหนึ่งได้ไหมคะปตท.นะครับค่ะดูเหมือนเซตตัวใหญ่ตอนนี้มีแรงซื้อเข้ามาท่านผู้ชมแล้วก็ดันให้เซตนั้นบวกถึง10จุดแล้วตอนนี้หลายคนโฮหุ้นอยู่ก็เล่นผูกปิดรันไปก่อนนะคะส่วนใครที่ตอนนี้กำลังรอจังหวะของการทยอยสะสมหุ้นอาจจะรอนิดนึงต่อรอคุณนิพนธ์บอกว่าถ้าหากเซตขึ้นไปใครมีของอยู่ก็ทยอยลดพอร์ตมาบ้างใช่ใช่คือแถวเนี้ยบริเวณแถวเนี้ยเราไม่แนะนำให้ขายค่ะคือถ้าขายเนี่ยมันต้องขายตั้งแต่ข้างบนแล้วนะค่ะปตท.ก็หลุดด้วยนะครับหลุดนะฮะปตท.ก็ยังลงไม่จบหรอกนะปตท.มีโอกาสลงอีกลงไม่จบฮะยังลงไม่จบอาจจะต้องรอก่อนนะคะคือการลงไม่จบเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้า290เราสนใจนะค่ะเรามองเซตเป็นรีบาวด์นะครับเราไม่มองว่าเป็นรีเวอร์เซลอยู่เว้นแต่วันนี้เย็นนี้ทำให้เราเห็นนะครับแล้วก็จริงๆวันนี้ต้องวอลุ่มน้อยนะค่ะวอลุ่มถ้าวอลุ่มเยอะนะเป็นแรงเป็นแรงขายตอนนี้เปิดมาชั่วโมงเดียวเองนะคะก็เกือบ 8,000 ล้านแล้วนะคะมันเป็นวอลุ่มเยอะนะคือหุ้นที่ขึ้นในคลื่นก็เรียกคลื่นย่อยเนี่ยเวลาจะกลับขึ้นไปต้องวอลุ่มน้อยนะฮะถ้าวันนี้วอลุ่มเกินมา 35,000 38,000 แล้วบวกได้10จุดเนี่ยอันนี้ไม่รอดไม่รอดคือแปลว่าเจอแรงขายพอขึ้นมาเยอะแบบวือหวาด้วยแสดงว่าก็มีโอกาสจะลงอีกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูวอลุ่มด้วยนะคะสุดท้ายอยากให้คุณนิพนธ์แนะนำนักลงทุนปรับกลยุทธ์นิดนึงทั้งพอร์ตที่เก็งกำไรพอร์ตที่ถือหุ้นอยู่ตอนนี้นะคะพอร์ตที่รอจังหวะในการซื้อเก็งกำไรก็ต้องดูตัวที่เขาเล่นกันนะฮะตัวสวัสด์ตัวอิชิตันตัวที่เขาเล่นกันที่ดู2ตัวเนี้ยยังเล่นอยู่นะฮะย่อแล้วก็ย่อแล้วซื้อขึ้นมาก็ขายนี่นะฮะ
ส่วนที่นักลงทุนนะครับที่เป็นลองเทอมเลยลองเทอมไม่ถึงว่ารอได้ปีหน้าอะไรเงี้ยนะครับหุ้นที่ผมแนะนำไปดีทุกตัวนะครับคือนักลงทุนจะไม่เกี่ยงไม่สนใจเรื่องราคาอยู่แล้วว่า BBL ราคา180กับ160เขาเรียกไม่ต่างกันนะครับนักลงทุนผมคิดว่ายังโคหุ้นได้อยู่แต่ที่สำคัญก็คือคนที่เล่นเป็นรอบนะครับเซตขนาดนี้น่าจะจบไปรอบๆหนึ่งนะแล้วก็จะมีการปรับฐานนะครับที่ 1,350 นะครับหรือว่าไม่น่าหลุด 1,300 นะค่ะนะครับหวังว่าจะไม่หลุดนะคะหวังว่าจะไม่หลุดก็น้องทุนก็อาจจะปาดเหี่ยวกันอีกสักรอบหนึ่งส่วนขนาดนี้ก็จะเขาจะเล่นไปตามข่าวเซนติเมนต์ที่เข้ามาแต่แนวโน้มเป็นยังเป็นปรับฐานอยู่ยังเป็นปรับฐานพูดชัดๆนี่คือว่าเป็นลงในระยะสั้นลงระยะสั้นใช่แต่รีบาวในระยะนี้จะเป็นจุดกลับตัวแล้วไปต่อไหมต้องสังเกตดูในวันนี้ก็ดูวันนี้ถ้าวันศุกร์นี้ไม่ขึ้นไป 1,392 นะก็บอกว่าลงต่อแน่1,392เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจดเอาไว้เลยนะ1,392วันศุกร์ถ้าปิดได้ไม่ยืนเหนือนะคะสัปดาห์หน้าลงต่ออีกเพราะว่าการจะขึ้น1,392ใน2วันเนี่ยบวกวันละ5จุดก็ได้แหละนั่นคือภาพของตลาดที่จะขึ้นต่อแต่ถ้าวันนี้บวกพรุ่งนี้โดดขึ้นไป 1,400 อย่างเงี้ยอันนี้ลงต่อแน่นอนห้ามขึ้นแรงไงห้ามขึ้นแรงห้ามขึ้นแรงต้องค่อยๆขึ้นแหมวันนี้ก็ขึ้นมาตั้ง10จุดนะคะ10จุดแล้วโดดด้วยนะโดดก็ต้องดูว่าถึงแท่งนี้เขาเรียกแท่งที่3เนี่ยมันสามารถโดดได้แต่ต้องควบคุมวอลุ่มไม่ให้เยอะขอมากกว่าเมื่อวันจันทร์แต่อย่ามากแบบมากมายนะครับก็สามารถที่จะขึ้นต่อได้อยู่แต่เราจะมองเป็นรีบาวนะครับค่ะยังมองว่าส่วนหุ้นก็ดูเป็นรายตัวค่ะรีบาวแล้วก็ selective buy เป็นรายตัวนะคะแต่ว่าหุ้นก็ยังเป็นขาลงอยู่นะคะถึงแม้จะมีการรีบาวแต่ว่ายังไม่ใช่ขาลงของระยะสั้นนะครับไม่ใช่ของระยะยาวระยะยาวเป็นขึ้นแล้วระยะยาวเป็นขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้เซ็ตก็ไม่น่าจะถึง 1,300 ในมุมมองคุณนิพนธ์นะคะวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนกับการวิเคราะห์นะคะเดี๋ยวอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะเข้าไปโพสต์คลิปวิดีโอคลิปนี้นะคะใน Facebook รู้ทันหุ้นบ่ายหรือว่าไปที่ศูนย์การเรียนรู้ QIQP ของคุณนิพนธ์ก็ได้เป็น Facebook ของคุณนิพนธ์นะคะหรือว่าไปดูที่ YouTube ค่ะ Stop Loss by ธนวันปันธโชตนะคะก็จะได้ทบทวนทำกันบ้านกันอีกครั้งหนึ่งผู้ชมจะยังคงเจาะลึกตลาดหุ้นไทยได้ในรายการ Stop Loss ปิดลงทางในตลาดหุ้นทั้งภาคเช้าภาคบ่ายและก็ภาคเย็นนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ไอราคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะหมดเวลาของ Stop Loss ในช่วงภาคเช้าแล้วนะคะธนวันปันธโชตคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอราและทีมงานทุกคนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ